ปัญหาของคนเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับก็คือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเรียนรู้ตอนนี้นะครับข้อมูลมันมีเยอะมากแล้วมันก็แบบกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้จะจับอันไหนก่อนดีหรือว่าคนที่ลองทำมาสักพักแล้วเนี่ยนะครับไปไม่เป็นนะครับไม่รู้จะคุยกับใครอะไรยังไงนะครับทำไปสักพักไม่เวิร์กก็ล้มเลิกเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มต้นขายของออนไลน์เนี่ยในปี2021เนี่ยนะครับยังทันไหมติดตามกันให้จบนะครับสวัสดีครับผมเซนเปตครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัปโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหานะครับการหาเงินออนไลน์เนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าติดตามใน Facebook Fanpage เนี่ยก็กดไลค์กด Follow กันด้วยนะครับมีคำถามมีปัญหาอะไรแอดไลน์นะครับแอดไซน์เซียนเป็ดเข้ามาคุยผมได้ผมเองเนี่ยก็ขายของออนไลน์มา 3-4 ปีแล้วครับก็คือเอาสินค้าจากจีนหรือว่าใน Shopee ใน Lazada อะไรเงี้ยมาขายนะครับก็ทำมาประมาณ 3-4 ปีละคือเข้าใจเลยนะว่าตอนแรกเข้ามานะครับเข้ามาเริ่มขายของเนี่ยนะครับมันงงขนาดไหนนะครับผมเองเนี่ยมีพื้นทางด้านการทำออนไลน์มาบ้างแต่ว่าพอเข้ามาสู่โลกอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับคือพลิกจากอีกโลกนึงนะครับทั้งโลกทางเทคนิคนะครับมาเป็นโลกของการตลาดเลยนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะบอกว่ายากก็ยากนะมันแล้วแต่สเต็ปนะครับช่วงแรกเนี่ยก็ไปลงคอร์สนะครับไปเรียนลงคอร์สต่างๆมากมายนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่หลับตานะครับหลับตาคลำช้างแบบนี้นะครับคือไม่รู้ว่าทั้งตัวช้างเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็เพิ่งมาเข้าใจเมื่อประมาณปีก่อนๆ นี่เองนะครับว่าในเรื่องของการทำ e-commerce การทำการตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับก็ใช้เวลางมเองนะครับผมเนี่ยเป็นพวกไม่มีเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับคือทำคนเดียวทุกอย่างนะครับก็ใช้เวลานานกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็จะสรุปภาพคร่าวๆให้ฟังนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับก็คือลักษณะการขายของออนไลน์เนี่ยมันก็คือเอาสินค้านะครับจากที่ใดที่หนึ่งครับมาขายนะครับในตลาดอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเราลองนึกภาพว่าเวลาเราไปตลาดนัดนะครับเราก็หาของมาแล้วก็ไปเช่าพื้นที่นะครับไปวางขายของในโต๊ะในซุ้มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับตลาดนัดเพราะว่ามันจะมีอย่างเช่น Facebook นะครับ Lazada Shopee อะไรแบบนี้นะครับอุปมาอุปไมยก็คล้ายๆกับตลาดนัดประมาณนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นสินค้าแบบจับต้องได้นะครับโดยผมจะแบ่งประเภทเป็น2แบบเลยนะครับแบบแรกก็คือเป็นสินค้านะครับเป็นสินค้าที่เราไปเอามานะครับอย่างเช่นเราไปสั่งมาจากจีนนะครับนำเข้าจากจีนเข้ามาแบบนี้นะครับหรือว่าเราไปทำแบบ dropship นะครับให้คนอื่นส่งให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมีสินค้าหรือว่าเราไปเป็นตัวแทนครับใครที่ทำพวกอาหารเสริมพวกครีมอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะรู้จักเรื่องของระบบตัวแทนดีสุดท้ายเลยนะครับที่นิยมทำกันก็คือเราไปหาของนะครับจากร้านอย่างเช่นร้านที่มันถูกๆ20บาท30บาทอะไรเงี้ยนะครับตามแถวบ้านหรือว่าเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหามาขายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันกับอีกประเภทนึงนะครับก็คือในลักษณะที่ทำมาสักพักแล้วนะครับก็เริ่มขยับขึ้นมาในการที่จะทำแบรนด์ของตัวเองนะครับจะทำ OEM จะเอาสินค้าเข้ามาแล้วครับแล้วก็ตีแบรนด์ใหม่นะครับหรือว่าจะทำเป็นแบรนด์ร้านค้านะครับแล้วก็ใช้สินค้าที่ไปเอามาจากโรงงานจีนอะไรแบบนี้นะครับก็สรุปก็มีประมาณ2วิธีนี้นะครับหลักๆส่วนช่องทางการขายออนไลน์นะครับก็มีเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมจะสรุปออกมาคร่าวๆก็คือ1นะครับก็คือ Facebook นะก็คือยิงFacebook Ad นะครับ2ก็คือ TikTok Ad นะครับแล้วก็มี LINE Ad Platform นะครับแล้วก็มีพวก Twitter Ad นะครับที่เรียงลำดับตามคนมากสุดนะครับไปน้อยสุดอันที่2นะครับช่องทางที่2ก็คือเป็น Marketplace นะครับ Marketplace เนี่ยก็มี2เจ้าใหญ่นะครับก็คือ Shopee กับ Lazada นะครับแล้วก็มี JD นะครับแต่ว่าใหญ่สุดนะครับก็จะเป็น Shopee นะครับช่องทางที่3เนี่ยก็คือ Facebook Marketplace นะครับFacebook ที่เราเล่นกันทุกวันเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถเอาไปโพสต์นะครับในการที่จะขายของได้นะครับก็คล้ายๆกับเว็บบอร์ดขายของสมัยก่อนนะครับช่องทางที่4เนี่ยก็คือการไลฟ์นะครับไลฟ์ใน Facebook นะครับไลฟ์ในตัว Shopee ไลฟ์ใน Lazada นะครับอันนี้ก็คือการไลฟ์ซึ่งใครที่ถนัดในการออกหน้ากล้องขายของอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำรายได้มากมายอย่างเช่นบังฮาซันหรือว่าพิมลี่พายพวกนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าเขาก็เริ่มต้นจากการที่คนดูไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็รวยเป็นหลัก10หลักร้อยล้านแล้วนะครับช่องทางที่5ก็คือการทำเว็บไซต์นะครับทำ SEO ทำเว็บไซต์ให้อยู่ในผลการค้นหานะครับอันดับต้นๆ นะครับโดยใช้ WordPress นะครับแล้วก็ติดตั้งปลั๊กอิน WooCommerce แบบนี้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็
ใช้ Shopify นะครับไปขายที่ต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเว็บไซต์สำเร็จรูปอื่นๆที่ดังๆอย่างเช่น tapeshop.com นะครับอันนี้ก็ประเภทของแหล่งที่เราจะเอาสินค้าไปลงขายนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ผมรู้นะครับอันนี้คือในมุมมองผมที่ผมเห็นแล้วก็ดูว่าเขามีกิจกรรมในการขายของออนไลน์อยู่ในตลาดพวกนี้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยพอคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าทำไมมันเยอะแบบนี้นะครับไหนจะ Shopee ไหนจะ Lazada ไหนจะ Facebook Marketplace นะครับจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดีนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่าให้ไปเริ่มต้นอะไรที่มันง่ายก่อนนะครับนั่นก็คือ Facebook Marketplace นะครับเพราะว่าแค่เรามีบัญชีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะครับแล้วเราก็มี account ใน Facebook เนี่ยนะครับเราก็เอาสินค้าเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook Marketplace ได้นะครับแต่ Facebook Marketplace เนี่ยเงื่อนไขก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันต่อมานะครับก็ที่เริ่มต้นได้ง่ายก็คือ Shopee นะครับ Shopee เนี่ยทำแอปพลิเคชันเนี่ยออกมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้ในมือถือเนี่ยสะดวกสบายนะครับคือไม่ต้องมีคอมเนี่ยเปิดร้านใน Shopee แล้วก็เริ่มต้นขายของได้เลยนะครับต่อมานะครับสมมุติว่าคนที่มีทักษะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับมีทักษะในการที่ใช้คอมพิวเตอร์การทำเว็บอะไรแบบนี้นะครับก็จะอัพขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับก็คือสามารถเปิดร้านนะใน Lazada ซึ่งมีการแต่งร้านเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถัดขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็คือการที่เรายิงโฆษณาใน Facebook Ad นะครับ Facebook Ad เนี่ยไม่ใช่จู่ๆเราจะไปยิงก็ได้นะครับการลงโฆษณาใน Facebook สมัยนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนที่กดบูสต์โพสต์ก็ทำเงินได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปในตอนถัดไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถสเต็ปนะครับก็คือยิงแอดใน Facebook เป็นแล้วเนี่ยก็สามารถต่อยอดไปยิงใน TikTok หรือว่า LINE แอดแพลตฟอร์มได้เพราะว่ามันใช้ทักษะเดียวกันนะครับในการทำติดพิกเซลหรือว่าการทำคอนเวอร์ชันเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับก็คือแบ่งตามนะครับความรู้ความสามารถของคนที่จะเริ่มต้นเข้ามานั่นเองนะครับถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เริ่มต้นง่ายๆก่อนพอได้เงินมาเนี่ยก็ไปต่อยอดนะครับหาความรู้ไปขายในสเต็ปถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มต้นนะครับขายของมาได้สักพักนึงแล้วนะครับพอเราก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะครับเราก็จะเริ่มพบว่าเจ้าของนะครับเจ้าของร้านค้าเจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าของโรงงานที่จีนนะครับมาเปิดร้านขายแข่งกับเรานะครับต้นน้ำมาเองนะครับเราอ่ะซึ่งเป็นคนกลางนะครับกำลังจะถูกตัดตอนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในปี2021เนี่ยนะครับมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามันมีวิธีรอดมันมีทางรอดไหมมันมีครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเรื่องของการตลาดนั่นเองนะครับการตลาดเนี่ยมันบางทีเนี่ยเราเห็นว่าอย่างผมเนี่ยนะครับรู้เรื่องเทคนิคนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจการตลาดนะครับมันก็พอหาเงินได้นะครับแต่ถ้าจะเอาดีๆจริงๆเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องการตลาดนะครับซึ่งนะครับผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าไอ้การตลาดเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือคำถามที่ว่าทำไมลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าเราทำไมลูกค้าจะต้องจ่ายตังค์ให้เราด้วยทำไมนะครับพอมีคำถามที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไปหาคำตอบนะครับว่าทำไมต้องซื้อกับเราด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสินค้าเราถูกที่สุดหรือเปล่า2สินค้าเราคุ้มที่สุดหรือเปล่าซื้อแล้วคุ้มโคตรเลยต้องซื้อกับเรา3ก็คือสินค้าของเราเนี่ยแก้ปัญหาให้เขาได้เขามีปัญหาอะไรสินค้าเราตอบโจทย์แก้ปัญหาให้เขาได้ C ก็คือเขาเชื่อถือเราเขาเชื่อถือตาคนนี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเขายินดีที่จะซื้อกับเราถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นแต่เขาเชื่อเราเขาก็เลยซื้อกับเรา5ก็คือมีขายที่เดียวนะครับมีเราขายอยู่คนเดียวผมเคยเจอเหมือนกันก็คือผมมาเอาสินค้าตัวนึงเข้ามาจากจีนนะครับขายอยู่คนเดียวในตลาดเลยนะครับขายทำกำไรอยู่เป็นเดือนเลยนะครับก็ได้ไปหลายล้านเลยนะครับก็คือเอาสินค้าที่ยังไม่มีในตลาดเนี่ยมาขาย6ก็คือเห็นโฆษณาบ่อยนะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่อยากจะซื้อหรอกแต่ว่าโฆษณาเนี่ยมันตามทุกที่เลยนะครับเขาเรียกว่า retargeting นะครับสุดท้ายนะครับซื้อก็ได้นะครับมันมีโปรพอดีหรือว่าจะลังอยากจะซื้อสินค้านี้พอดีอ่ะไหนๆก็มาละซื้อเลยแล้วกันเพราะว่าเห็นบ่อยละก็คือเทคนิคการทำ remarketing นั่นเองนะครับ7ก็คือเราไปขายในที่ที่ลูกค้าของเราอยู่นะครับคือลูกค้าของเราหรือว่าคนซื้อสินค้าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใน Facebook เท่านั้นนะครับเขาอาจจะอยู่ในทีวีนะครับเขาอาจจะอยู่ในวิทยุนะครับหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับเขาอาจจะอยู่ใน LINE เขาอาจจะอยู่ใน Facebook Marketplace นะครับเราอ่ะไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่หรือเปล่าบางคนเนี่ยอยู่ในเว็บบอร์ดยังมีเว็บบอร์ดที่คนที่เขาไม่ถนัดในการซื้อของออนไลน์อยู่เขาก็จะยังอยู่ในเว็บบอร์ดอยู่ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่ในทีวีดูทีวีแล้วก็โทรศัพท์นะครับก็เป็นเทเลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ยังได้อยู่หรือบางคนเนี่ยก็ส่ง SMS นะครับ
ส่ง SMS กลาดเลยนะครับแล้วก็ทำรายได้จากการที่ส่ง SMS ก็มีเหมือนกันเรียกว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ลูกค้าเราอยู่นะครับเราก็สามารถขายของได้ซึ่งความรู้พวกนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้เลยผมหาแต่เครื่องมือเทคนิคต่างๆนะครับผมเพิ่งมาเรียนเมื่อประมาณปีก่อนนี่เองนะครับในเรื่องของการตลาดเรื่องไอ้ที่ผมพูดมาก่อนนั่นเนี่ยซึ่งมันโคตรมีความสำคัญตอนนี้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันโลกออนไลน์อ่ะมันคนยังไม่ค่อยเก่งกันหรอกนะครับเพราะว่าเพิ่งมี Facebook นะครับเพิ่งมี TikTok อะไรนะครับคือมันเพิ่งใหม่นะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยคนขายเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทักษะเดิมๆที่คิดว่าพอแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่พอแล้วนะครับซึ่งพอเราเข้าใจเรื่องการตลาดอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับมันยังมีทักษะอื่นอีกนะครับเพราะว่าเราจะต้องก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปนึงครับบางคนเนี่ยขายได้หลักหมื่นนะครับอัพขึ้นไปเป็นหลักแสนนะครับหลักแสนจะไปหลักล้านนะครับคือมันมีวิธีของมันนะครับจะใช้วิธีเดิมเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องอัพขึ้นไปนะครับวิธีที่จะอัพขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับก็คือทำแบรนด์ของตัวเองแล้วแบบนี้นะครับในเรื่องของการปิดการขายในเรื่องของการอัพเซลนะครับก็คือเวลาคนเข้ามาซื้อเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาเนี่ยซื้อให้มากกว่าปกติก็คือเพิ่มขนาดตะกร้าสินค้านะครับแทนที่เขาจะมาซื้อชิ้นเดียวจบนะครับเราก็มีสินค้าอื่นๆเนี่ยแฝงลงไปด้วยนะครับนี่เรียกว่าการที่จะทำอัพเซลนั่นเองนะครับหรือนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่ใช้ซ้ำเนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคเรียกว่าขายซ้ำกับคนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบอร์ดแคสต์ไลน์บอร์ดแคสในอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าโทรไปนะครับส่ง SMS นะครับอะไรแบบนี้นะครับพอขายดีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต่อยอดด้วยการที่จะไปทำเว็บไซต์ทำช่องทางอื่นๆนะครับออกทีวีคือเราถ้าเราสามารถไปอยู่ในที่ที่ลูกค้าของเราอยู่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนะครับพอเริ่มขายดีเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการหลังบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราจัดการระบบหลังบ้านไม่ดีเนี่ยมันจะมั่วมากๆเลยเพราะว่าต้นทุนเราเนี่ยมันจุกจิกไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากล่องค่าภาษีค่ารถค่าน้ำมันค่าแอร์ค่าแพ็คเกจิ้งค่าไฟนะครับทุกอย่างคือต้นทุนหมดเลยนะครับค่าแรงตัวเองเนี่ยเราได้คิดหรือเปล่านะครับบางทีเราได้ยอดเงินมาเยอะนะครับแต่ว่าเราจัดการหลังบ้านไม่ดีนะครับบัญชีไม่ดีนะครับระบบสต็อกไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าสินค้าตัวไหนหมดสินค้าที่มีอยู่เราไม่สั่งมาเพิ่มอีกนะครับเจ๊งนะครับบางทีเราเห็นยอดตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะครับเราเห็นคนขายดียอดหลักล้านอะไรเงี้ยนะครับเราอย่าเพิ่งไปแบบโอ้โหอิจฉาอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องไปดูบรรทัดสุดท้ายว่ามันกำไรหรือเปล่านะครับเราต้องดูเรื่องภาษีอีกนะครับบัญชีภาษีเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในยุคนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจดบริษัทนะครับเรื่องของการบริหารคนนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำคนเดียวเนี่ยนะครับมันก็ทำได้แต่พอยอดมันมากขึ้นเนี่ยนะครับทำคนเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องมีคนอื่นเนี่ยมาทำงานแทนเราเซตระบบให้มันเดินได้สมมติว่าถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยระบบมันยังทำงานอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าวันไหนเราป่วยเนี่ยนะครับแล้วงานมันไม่เดินนะครับเงินมันไม่เข้ามาแบบนี้เนี่ยธุรกิจนะครับระบบของเราเนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะครับนี่ก็คือไล่เรียงตั้งแต่ง่ายสุดนะครับก็คือเริ่มต้นจากการที่เอาของแถวบ้านมาขายนะครับทำจากก๊อกกิ๊กก๊อกนะครับไต่ขึ้นไปนะครับทำเป็นแบรนดิ้งแล้วก็อะไรมากมายนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับฟังดูแล้วหลายคนบอกว่าโอ้มันยากจังเลยนะครับมันท้อเริ่มท้อแล้วนะครับผมจะบอกว่าคือเริ่มต้นทุกคนเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากศูนย์หมดแหละนะครับเรามีเป้าหมายนะครับเราก็ต้องทำนะครับไปทีละขั้นทีละขั้นเราจะแบบมาทำวันเดียวเนี่ยครบทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ทำตามสเต็ปไปนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยขอให้เรามีความสุขกับมันเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับคือให้เราคิดแบบนี้นะครับว่าเออถ้าอะไรมันยากเนี่ยแล้วไม่ใช่ใครๆก็เข้ามาทำได้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าเราทำสำเร็จมันมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันง่ายๆใครๆก็เข้ามาทำได้แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าตลาดนั้นเนี่ยรอวันเจ๊งรอวันจบนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการเรื่องของการตัดราคาอะไรแบบนี้นะครับใครๆก็เข้ามาได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสงครามราคาละนะครับทีนี้เนี่ยเริ่มงงกันแล้วนะครับว่าเออแล้วโอเคเข้าใจละจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับอันนี้เนี่ยผมก็มีมาแนะนำนะครับแหล่งเรียนรู้คือไอ้เรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยมันจะต้องอัปเดตตลอดเวลานะครับมันจะต้องมีความรู้ใหม่ๆนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาต้องปรับตัวนะครับไอ้พวกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาก็ disrupt กันเองนะครับเขาก็แข่งขันกันเองดังนั้นเนี่ยเราไปอาศัยอยู่ในแพลตฟอร์มของเขานะครับก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับทีนี้เนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับผมก็มีมาแนะนำนะครับก็คือ Facebook Group นะครับก็คือกลุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ให้ความรู้นะครับเป็นกลุ่มที่คนขายของออนไลน์นะครับมาแชร์ความรู้กันแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับผมเข้าไปติดตามกลุ่มนี้มานานแล้วนะครับก็ได้ความรู้อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะว่ากลุ่มไหนกลุ่มนี้นะครับก็มีชื่อว่ากลุ่ม DIY e-com นะครับอั
ันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับกลุ่ม DIY Ecom นะครับอันนี้เนี่ยก็เราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับเป็นกลุ่มที่แอคทีฟมากๆนะครับก็แอคทีฟก็คือมีคนเข้ามาพูดคุยนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับนี่นะครับแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยก็มีการไลฟ์ให้ความรู้นะครับแบบนี้นะครับใครที่ไม่มีทุนเลยนะครับก็คือไม่มีงบไม่มีอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้เข้าไปอ่านนะครับให้เข้าไปเรียนรู้เพราะว่ามีคนเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยนะครับเหมือนเราเนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีคนที่เขาผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าสเต็ปนี้ทำยังไงอะไรแบบนี้นะครับคือกลุ่มเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากดีกว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยผมทำอยู่คนเดียวเนี่ยเหงาๆไม่มีกลุ่มอะไรแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนี้มีแต่เว็บบอร์ดนะครับซึ่งการที่เขาจะมาแชร์ประสบการณ์พวกนี้เนี่ยมันเป็นช็อตคัทหรือว่าเป็นวิธีลัดที่เราจะได้ไม่ต้องไปล้มเหลวเองนะครับบางทีเนี่ยเราไปงมเองเนี่ยมันเสียเวลานะครับอย่างผมเนี่ยงมเป็นปีเลยนะครับก็คือทำคนเดียวไม่สนใจใครนะครับไม่หากลุ่มอยู่เนี่ยคือปัญหานะครับซึ่งการมีกลุ่มเนี่ยนะครับมันดีตรงไหนนะผมบอกเลยนะครับว่าถ้ายุคนี้เนี่ยถ้าเราไม่เกาะกลุ่มกันไว้นะคนไทยเราไม่เกาะกลุ่มกันไว้นะครับรอดยากผมมีเพื่อนนะครับคนจีนเนี่ยนะครับเขาเวลาเขาทำอะไรเนี่ยนะครับเขามีคอนเนคชั่นหรือว่าตลาดคนจีนเนี่ยครับเขามาทีเนี่ยเขามากันเป็นทีมเขามีทีมงานเขามีความรู้เขามีโน้ตฮาวเขามีเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับเราจะไปสู้ได้ยังไงถ้าเราตัวคนเดียวเนี่ยเราทำอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเราจะไปสู้เขาได้ยังไงเราต้องมารวมกลุ่มกันครับวันนี้เราไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเราก็เรียนรู้ไปเรามีแรงเราก็ถามนะครับพยายามถามให้มากลงมือทำให้มากนะครับพอเราเก่งแล้วก็เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือกันนะครับเนี่ยมันก็จะวนอย่างนี้นะครับเราคนไทยเนี่ยถึงจะช่วยเหลือกันนะแล้วก็รอดไปได้นะครับเพราะว่าเราจะไปสู้กับโลกภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนจีนเนี่ยนะครับเขาทำงานเป็นทีมกันทั้งนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแยกแยะให้ดีนะครับว่าคนนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการที่จะเอาเปรียบอะไรเราหรือเปล่านะครับแต่บนพื้นฐานในการแชร์เนี่ยเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยว่าจุดนี้เนี่ยเราสามารถแชร์ได้แต่ว่ามันไม่กระทบต่อธุรกิจของเรารายได้ของเราอย่างเช่นเราสินค้าตัวนี้ไปโชว์แบบนี้มันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับเอาเว็บไซต์ไปโชว์เนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับเราก็แชร์ในระดับที่สามารถแชร์ได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เอาเน้นว่าเราเรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทำให้มากติดปัญหาเนี่ยก็มาถามนะครับก็แนะนำเลยนะครับกลุ่มนี้ทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับกลุ่มมากๆหรือว่าสภาพแวดล้อมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยผมไปเรียนตามคอร์สต่างๆเนี่ยผมไปลงเรียนคอร์สเนี่ยโอ้หลายแสนเลยนะครับสัมมนาเลยผมไปตะเวนนะครับคือเวลาเรียนเนี่ยมันมีกำลังใจมันฮึกเหิมนะครับแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยนะครับพอเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆนะครับมันก็เข้าอีหลอบเดิมก็คืออ่ะไม่ขี้เกียจทำละอยู่แบบเดิมก็ดีแล้วนะครับคือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยปัจจุบันน่ะถ้ามันไม่เกื้อหนุนมันไม่อำนวยเนี่ยนะครับเราไปข้างหน้าไม่ได้นะครับเขาบอกว่าสภาพที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้ความคิดเราปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากคนที่อยู่รอบตัวเราเราอยากจะพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องไปหากลุ่มที่เขาช่วยสนับสนุนช่วยเสริมเรานะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ในแวดล้อมกับคนที่เขามีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนเนี่ยนะครับความคิดความอ่านต่างๆเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับการที่เราไปอยู่ในวงของคนที่ได้เงินเดือน 10,000-20,000 เพราะว่าความคิดเนี่ยนะครับในเรื่องของเจ้าของธุรกิจหรือว่าสภาพแวดล้อมก็คือทำงานในระบบเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไปได้เร็วไปได้ไกลเนี่ยนะครับเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตรงนี้เนี่ยสำคัญโคตรๆนะครับส่วนถ้าใครมีทุนนะครับมีทุนเนี่ยผมก็มีแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับที่เพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็ผมเข้าไปเรียนละนะครับผมเข้าไปดูมาละผมคิดว่าดีมากนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนำอะไรให้คนอื่นนะครับหรือว่าให้ผู้ติดตามเนี่ยลองไปสมัครกันนะครับเพราะว่าถ้าอันไหนไม่ดีจริงๆเนี่ยนะครับผมจะเสียชื่อนะครับแต่นี้เนี่ยผมเข้าไปดูละมันโอเคเลยนะครับคือมันมีตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงแอดวานซ์นะครับแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับผมคิดว่ามันโอเคมากซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็เป็นของ DIY Ecom เหมือนกันนะครับซึ่งเขาแตกตัวออกมานะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า DIY Full Stack นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ DIY Full Stack Platform นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ใน Facebook Group นะครับเขาจะมีสอนอะไรบ้างนะครับก็จะมี Google Ad YouTube Ad นะครับ LINE Official Account นะครับแล้วก็เรื่องของ Mindset ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับใครที่ไม่อยากดูวิดีโอก็มีออดิโอนะครับคือเป็นไฟล์เสียงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับนี่เรื่องของการนำเข้าส่งออกพรีออเดอร์นะครับการตกแต่งภาพนะครับนี่การทำ TikTok นะครับ
เนี่ยมีสอน Facebook Marketplace นะครับแล้วก็มีแบบการตีไข่แตกนะครับ 0-7 วันนะครับทำได้ทุกคนแล้วก็มี Facebook Ad นะครับนี่ครับมีการทำออฟเฟอร์นะครับมีการทำเรื่องของ Mindset การตลาดนะครับนี่นะครับนี่ก็มีเรื่องของ Mindset ต่างๆนะครับคือถ้าตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ราคาเนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยผมก็คิดว่าหลักหมื่นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องตั้งแต่การเซต Mindset นะครับ Mindset วิธีคิดการตลาดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับคือผมไปเรียนคอร์สที่ต่างประเทศมานะครับแต่ว่านะครับคนที่สอนในแพลตฟอร์มนี้นะครับเขามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมานะครับเขาก็มาแชร์นะครับซึ่งมันเป็นช็อตคัทดีมากๆสำคัญเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับอย่างแรกเลยก็คือ mindset เนี่ยจะต้องถูกต้องก่อนนะครับเราเห็นกระบวนการนะเราเห็นเส้นทางเดินตามสเต็ปเนี่ยนะครับมันจะดีกว่าที่เราจะไปงมนะครับทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลมันกระจัดกระจายหมดนะครับแต่ว่าใน Bootstrap platform เนี่ยนะครับเขาเรียบเรียงมานะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่มีคอร์สต่างๆนะครับตั้งแต่ศูนย์ไปถึงแบบหลัก Advanced เนี่ยนะมารวมตัวกันนะครับซึ่งนะครับพอมีคอร์สแบบนี้เนี่ยเราเรียนไปเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเรียนไปก็จบไปนะครับแต่ว่านะครับไอ้จุดเด่นของตัว Bootstrap เนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีไลฟ์นะครับจะมีไลฟ์แบบว่าให้เข้าไปถามตอบนะครับแล้วก็มีมิชชั่นให้ทำนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นแคมปัสนะครับแคมปัสเนี่ยเขาก็จะมีไลฟ์ถามตอบนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มนะครับว่าอันนี้ถามเรื่องอะไรแบบนี้นะครับสร้างออฟเฟอร์นะครับอะไรแบบนี้นะครับคือมีเยอะมากนะครับเนี่ยเราสามารถเข้าไปเริ่มต้นได้เลยว่าเราอยากจะเรียนรู้ Shopee เราอยากจะเรียนรู้ Lazada นะครับเราอยากจะเริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือ Facebook Marketplace เนี่ยนะครับเราจะหาสินค้ายังไงนะครับยิงแอดยังไงนะครับคือมันมีไล่เรียงตั้งแต่พื้นฐานไปจนแอดวานซ์นะครับซึ่งปกติไอ้พวกนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะหมดตังค์ไปหลายแสนนะครับแต่คอร์สนี้เนี่ยนะครับราคาที่เขาขายเนี่ยนะครับผมได้ยินครั้งแรกแล้วก็ตกใจเลยนะครับก็คือ 4,990 บาทนะครับก็ตกเดือนแล้วประมาณ400กว่าบาทนะครับไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันเป็นรายปีนะครับปีละ 4,990 บาทกับเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเข้าไปดูแล้วนะครับบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มผมเห็นตอนแรกเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้เอามารวมหมดเลยนะครับคือคุ้มมากๆแน่นอนนะครับถ้าใครที่จะเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับแล้วก็มีทุนทรัพย์ในการที่จะจ่ายนะครับเดือนละ400กว่าบาทเนี่ยนะครับซื้อรายปีเนี่ย 4,990 เนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีทุนเนี่ยก็ไปอ่านครับไปอ่านความรู้ฟรีที่เขามีในกลุ่ม DIY e-com เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยมาลงมาทุ่มกับไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับทำอะไรเนี่ยอย่าเกินตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับพิเศษเลยก็คือถ้าใครที่ซื้อไอตัว Full Stack แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับผ่านลิงก์ของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคอร์สให้ฟรีนะครับก็คือเป็นคอร์สที่ผมจะสอนในการทำ SEO ทำบล็อกทำ Google AdSense นะครับการหารายได้นะครับจากบล็อกเนี่ยนะครับฟรีเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นคอร์สนี้นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมจะมีสอนแทบทุกอย่างนะครับนี่นะครับการทำ SEO on page off page technical การหาคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับก็คือใครที่จะเข้ามาเรียนได้เนี่ยก็จะต้องซื้อนะครับซื้อโฮสติ้งนะครับซื้อโฮสติ้งของผมผ่านลิงก์ของผมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สมัครนะครับ DIY Full Stack เนี่ยผ่านลิงก์ผมเนี่ยนะครับผมก็จะให้เข้าเรียนได้ฟรีเลยนะครับก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ทักไลน์นะครับแอดไลน์แอดไซน์เซียนเป็ดนะครับแล้วก็มาแจ้งอีเมลกับผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะอนุมัติให้เข้าเรียนนะครับในบล็อกนี้ซึ่งไอตัวการทำบล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีสอนการทำบล็อกภาษาไทยการทำบล็อกภาษาอังกฤษนะครับการทำบล็อกสำหรับ Affiliate นะครับก็เป็นวิชาก้นกุฏิผมเลยนะครับที่ผมหากินมาเนี่ยจะเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะครับผมก็มาถ่ายทอดไว้ในคอร์สฟรีอันนี้เนี่ยหมดเลยนะครับก็คุ้มกันเลยนะครับสำหรับใครที่แบบจะเริ่มต้นหาเงินออนไลน์นะครับในปี2021เนี่ยนะครับบูมแต่พื้นฐานจนแอดวานซ์นะครับคือความรู้พวกนี้เนี่ยนะครับจะต้องเรียนแล้วก็ลงมือทำไปด้วยนะครับแล้วก็จะต้องโฟกัสนะครับโฟกัสก็คือทำสักอย่างนึงให้มันรอดก่อ นครับ Shopee ก็ Shopee นะครับ Marketplace ก็ Marketplace นะครับทำอะไรสักอย่างนึงให้มันรอดก่อนถ้ามันรอดสักอย่างนึงเนี่ยเราค่อยต่อยอดไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้โฟกัสแบบนี้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับในปี2021เนี่ยยังทันไหมนะครับก็คือทันนะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายซึ่งเราก็จะต้องปรับตัวนะครับแล้วไอ้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราจะต้องเริ่มต้นจาก0ถึง100เนี่ยนะครับผมก็แนะนำแล้วนะครับว่ามีทุนก็ไปเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าถ้ายังมีเงินนะครับสามารถที่จะจ่ายได้นะครับก็แนะนำว่าให้ไปใช้ตัวที่ DIY Full Stack เลยเพราะว่ามันเป็นช็อตคัทที่ทำได้รวดเร็วกว่านะครับโอเคครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ